วัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนนนทบุรีค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ค่ะโครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าภายในโครงการมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะและบ้านแต่ละหลังนั้นก็มีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเงียบสงบและก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นโครงการที่น่าอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปถนนหลักได้หลายสายนะคะทั้งถนนชัยพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็บางกรวยไซน้อยถนนติวานนท์ได้หลากหลายเส้นทางเลยค่ะและโครงการนี้นะคะก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้งโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะคะอยู่ใกล้กับ Tesco Lotus Home Pro แล้วก็ไทยวัสดุอีกด้วยค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะอย่างเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงไทยนะคะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดูแลแล้วก็บริการให้กับลูกบ้านอย่างครบครันเลยค่ะเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับป้อมยามนะคะดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซทค่ะถนนเมนของที่นี่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะทำให้ลูกบ้านสามารถสัญจรได้สะดวกสบายพอเราเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าโครงการค่ะจะพบกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่มีทั้งคลับเฮาส์และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านสามารถออกกำลังกายกลางแจ้งก็ได้หรือว่าใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในโครงการยังมีทั้งฟิตเนสและก็สระว่ายน้ำอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะโครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมิวอยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านแล้วว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่99/151ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด51ตารางวาเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งโซนด้านหน้าท่านสามารถตกแต่งเป็นห้องรับแขกได้เลยนะคะมุมนึงสามารถวางชั้นวางทีวีชุดเครื่องเสียงต่างๆและก็ตู้โชว์ได้ส่วนอีกมุมนึงก็สามารถวางเป็นชุดโซฟาหรือว่าจะเป็นชุดรับแขกขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนั่งรับประทานอาหารได้นะคะและจากห้องนี้จะมีประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดออกไปบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้ค่ะด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะทำให้มีพื้นที่บริเวณรอบๆตัวบ้านทุกทิศเลยค่ะสามารถปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้และทำสวนสวยๆบริเวณรอบๆตัวบ้านได้ค่ะเดินลึกเข้ามาอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านจะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งจะมีประตูแล้วก็กั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนเวลาทำอาหารกลิ่นของอาหารจะไม่ออกไปรบกวนที่ห้องนั่งเล่นค่ะภายในครัวมีการบิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานค่ะอีกด้านหนึ่งของห้องนี้จะมีพื้นที่ที่สามารถวางตู้เย็นได้ด้วยค่ะจากห้องครัวจะมีประตูที่สามารถเปิดไปบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ค่ะด้านหลังของตัวบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้วางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ตากผ้าได้ค่ะที่ชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิ้วพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีพื้นที่กว้างมากๆเลยล่ะค่ะท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยมุมนึงสามารถวางที่นอนขนาดใหญ่ได้ค่ะและก็ยังมีอีกมุมที่เหลือนะคะที่ท่านสามารถทำเป็นมุม walk-in closet ได้เลยค่ะและที่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูที่สามารถเปิดเพื่อไปใช้ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันได้ค่ะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เรียกกันนะคะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้และก็ยังมีพื้นที่ที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างที่สามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ดีเลยค่ะห้องนึงจะตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้หรือว่าจะตกแต่งให้เป็นห้องพระก็ได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะราชพฤกษ์เริ่มต้นบนสะพานพระราม4มุ่งหน้าไปทางถนนราชพฤกษ์ขับตรงไป4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนนราชพฤกษ์จากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้สามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่ช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ
เรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมอีกหลายโครงการเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วค่ะส่วน EP หน้านุ้ยจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ